108 Live ขอนำเสนอ10วิธีกินอาหารให้สุดแนวแต่เป็นอาหารเช้านะมาเริ่มกันที่กล้วยดิบโกโก้ครันช์นี่เลยมีช็อกกี้ช็อกกี้โกโก้ครันช์แล้วก็นำกล้วยมาแล้วมาหั่นแว่นอย่างนี้เอาโกโก้ครันช์มาขยำแล้วก็หาถ้วยมานะครับเอาช็อกกี้ช็อกกี้ลงกับน้ำร้อนมากวนให้มันเกิดเป็นครีมช็อกโกแลตเอาโกโก้ครันช์ที่ขยำมาเมื่อกี้มารองไว้กับกล้วยที่ดิปกับช็อกกี้ช็อกกี้คลุกอย่างนี้แล้วพี่เฟิร์นก็กินเข้าไปเช้านี้สุดฟินมาดูกันแซนด์วิชปลากระป๋องเปิดปลากระป๋องขึ้นมาเลยมีมะนาวด้วยแล้วก็มีขนมปัง2แผ่นเช้านี้เราจะต้องกินอะไรที่ไม่เหมือนใครนี่แหละเอาปลากระป๋องวางไว้อย่างนั้นหลายๆชิ้นหน่อยอ่ะน่ากินเหลือเกินแล้วก็หั่นมะนาวมาแล้วก็เอาเม็ดออกนิดนึงอย่างนั้นแหละบีบลงไปคล้ายๆกับยำปลากระป๋องประกบหั่นให้มันน่ากินนิดนึงแบ่งครึ่งเอาคราวนี้พี่เฟิร์นก็ขอมาลองกินอีกทีหนึ่งอร่อยมากเลยสุดยอดต่อมาโจ๊กหมูเต้าหู้ปลานี่เลยโจ๊กครับแล้วก็เต้าหู้ปลาของผู้ที่หาง่ายหมดเลยเอาน้ำร้อนเทเข้าไปอย่างนั้นแหละคนๆนิดนึงเอาเต้าหู้ปลาใส่เข้าไปด้วยสิอย่างนั้นเลยปิดฝาแล้วรอ3นาทีเปิดออกมากวนๆๆคนๆนิดนึงนี่ไงน่ากินมากเลยใส่แม็กกี้หน่อยนึงคลุกเคล้าพี่เฟิร์นมายั่วอาหารกันตอนเช้าๆอย่างนี้ก็สุดยอดไปเลยกล้วยฮันนี่ดิปโยเกิร์ตรสธรรมชาติอย่างนี้ 0% ด้วยไม่อ้วนด้วยนี่ก็เป็นกล้วยตากนั่นแหละอบน้ำผึ้งนะก็เปิดมาเลยเปิดโยเกิร์ตขึ้นมาฉีกซองกล้วยตากออกมาแต่มันเป็นกล้วยตากแบบดิปช็อกโกแลตนะมันเจ๋งอะอันเนี้ยแล้วก็จ้วงเข้าไปในโยเกิร์ตสุดท้ายแล้วพี่เฟิร์นก็คงจะต้องอร่อยใช่ไหมล่ะสุดยอดอีกแล้วอะวิธีถัดมาข้าวผัดหอยลายนี่เลยมีข้าวผัดจะอุ่นไมโครเวฟหรืออะไรก็ได้ไปอุ่นเตาก็ได้ว่ากันไปชี้หอยลายลงมาเลยปุ้มปุ้ยนี่แหละคลุกเคล้านิดนึงปกติข้าวผัดมันไร้รสชาติคราวนี้มันหอมแบบซีฟู้ดมากๆเห็นแล้วหิวข้าวเลยอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะเลิฟนะไข่ต้มไส้มายองเนสมีไข่ต้มมีมายองเนสแล้วก็มีแม็กกี้หั่นไข่ต้มออกเป็นครึ่งหนึ่งคว้าไข่แดงออกมาผสมกันตรงกลางก่อนนะครับอย่างนั้นแหละเอาเฉพาะไข่แดงออกมานะพอเรายังเหลือที่มันเป็นเบ้าของไข่ขาวอยู่เรายังใช้อยู่บี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 ไข่แดงไว้แล้วก็เติมมายองเนสไปนิดนึงหย่อแม็กกี้อีกหน่อยนึงผสมให้คนให้มันเข้ารูปเข้ารอยของมันอย่างนั้นนั่นแหละถูกต้องเอามาโปะที่เดิมเลยอย่างนั้นนั่นแหละเดิมทีเนี่ยไข่ต้มเนี่ยเราก็เห็นว่ามันจืดๆแต่คราวนี้มันมีรสซาดนะมีรสซาดนี่พี่เฟิร์นจะยั่วกันไปถึงไหนอร่อยมากนิ้วเป็นเลิฟครับผมสาหร่ายไส้กรอกเรานี่เลยมีขนมปังแล้วก็เอาสาหร่ายมาวางอย่างนั้นแหละไปซื้อได้ตาม 7-Eleven เยอะแยะมากมายครับประกบบนแล้วก็เอามายองเนสเหมือนเป็นกาวนะประกบล่างแล้วก็เอาไส้กรอกมาม้วนโรอย่างนี้หั่นนิดนึงให้เป็นพอดีคำสุดท้ายมาโชว์ความหิวอีกแล้วนี่ไงไส้กรอกหอมอร่อยเจอรสสาหร่ายเข้าไปเป็นอาหารญี่ปุ่นเฉยเลยสุดยอดไวตามิ้วไข่หวานหลายๆคนคงเคยกินบัวลอยไข่หวานกันมาแล้วแต่คราวนี้เราจะมาทำกันง่ายๆนี่เอาไวตามิ้วเนี่ยเตรียมตั้งเตาได้เลยใส่กระทะไว้อย่างนั้นแหละ
ไวทามินรสอะไรก็ได้นะแล้วแต่ตั้งเตาทิ้งไว้จนรอเดือดใส่ไข่ลงไปเลยรอไข่เดือดสุกมามันจะเป็นรูปร่างยังไงรอกันนิดเดียวอย่างนั้นนั่นแหละมีกระดกกระทะนิดนึงตอนนี้เหมือนไข่จะสุกแล้วรูปร่างมันออกมาเป็นอย่างนี้เหมือนบัวลอยเลยแต่มันมีวิตามินนะกินตอนเช้าได้มันฟินนะอร่อยมากซูชิข้าวเหนียวลาบมีข้าวเหนียวลาบของเซเว่นนี่แหละหาง่ายๆไม่ได้โฆษณาให้เขานะแล้วก็พับสาหร่ายให้มันพอดีพอดีอันเล็กๆแล้วหั่นซะหน่อยนี่แหละใครจะคิดว่าอาหารอีสานมันจะเมิร์จมันจะมารวมกับอาหารญี่ปุ่นได้ร้อยแปดไลฟ์จัดให้นะครับนี่เลยอย่างนั้นแหละส่วนที่เหลือก็เก็บไว้กินได้อีกนะไม่ได้ทิ้งนะนี่นี่สุดยอดง่ายๆเองต่อมาขนมปังกล้วยช็อกโกแลตอันสุดท้ายแล้วนะเป็น10อย่างที่อยากให้น้องๆได้กินกันก่อนตอนเช้าก่อนไปเรียนนะครับมาบี้ขนมปังให้เป็นแบนนิดนึงเอาแยมอะไรก็ได้แล้วจะชอบปาดไปให้ทั่วแผ่นหลังจากนั้นหั่นกล้วยเป็นแว่นๆนี่เลยวางให้มันเต็มเลยอยากกินเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดดังนั้นแหละแล้วเราก็มีช็อกกี้ช็อกกี้ที่เหลือจากอันแรกมาลาดแล้วก็กินไม่ต้องไปร้านขนมปังที่ไหนเลยมันฟินมากเลยสุดยอดอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับกดติดตาม Subscribe ช่อง108 Live ด้วย IG 108 Live Underscore Channel และ Facebook อย่าลืมเข้าไปไลค์กันนะกดแชร์กดไลค์กันด้วยถ้าชอบนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ